่ายของเครือข่ายนี้ถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่นะครับที่ปล่อยเงินกู้แล้วก็เป็นทุนเงินกู้ที่ให้เอารถมาเป็นหลักค้ำประกันนะครับซึ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เราตรวจยึดในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผิดยังไงอะไรยังไงแล้วเราจะได้ดำเนินการเพื่อที่จะขยายผลต่อไปนะครับน้องๆ นักศึกษาทั้งหลายที่เอารถยนต์มาค้ำประกันเนี่ยนะครับก็ฝากนำเรียนให้ท่านคุณนำเรียนผู้ที่จะเอารถยนต์มารถจักรยานยนต์มาค้ำประกันในการกู้เงินนี่นะครับว่าสิ่งแบบนี้เนี่ยเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ารถบางคันเนี่ยอยู่ยังติดไฟแนนซ์อยู่เลยนะครับแล้วก็เอามาค้ำประกันกับในเงินกู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวโดนเรียกดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดครับตรงนี้เราบางทีรถจักรยานยนต์บางคันยังติดไฟแนนซ์